ดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซันยูทีวีตอนนี้เราอยู่ในเกม Sniper Elite V2 เริ่มเล่นกันเลยดีกว่า Now, ผมจะทำต่อเควสที่ผมอันนี้ก็คือเควสสุดท้ายแล้วถ้าเราทำผ่านแล้วก็ชนะด่านนี้มีตั้งหลายด่านอันนี้ผมจะต่อให้เสร็จเลยแล้วที่ผมไปแอบเล่นมาไม่เคยผ่านเลยมันคงไม่รู้นะหรือมันต้องเงียบๆไปครับเรื่องจริงไม่ต้องเงียบก็ได้ฮะในเกมต้องเงียบเงียบไว้เงียบไว้ต้องฆ่าสองคนนี้ก่อนก็ยิงก็ไม่โดนเรามันกากเรามันกากโอ้โหมาเป็นร้อยกระสุนเติมกระสุนก่อนครับเพื่อฆ่าอุ๊ยอุ๊ยเกือบจะฆ่าได้แล้วครับโอ๊ยเป็นหน้าจอขาวหน้าจอขาวยิงเออตายตายเหลือคนเดียวอีกประมาณ 2-3 คนนะโอ้ยิงไม่แม่นเลยตายรีโหลดกระสุนเฮ้ยมาอีกมีอีกเหรอตายดิตายดิหมดยังขอร้องหมดเถอะด่านนี้ผมก็คิดว่าแต่มันจะยากนะพอผมเล่นไปเรื่อยๆมันก็พอจะผ่านให้อ่ะแบกแล้วก็สงสารเขาดับบอยลงไปกับพื้นเผื่อจะฟังเพลงแผ่นด้วยรูดให้หมดครับเผื่อจะได้กระสุนอะไรมากมายตั้งแต่ผมเล่นด่านนี้ผมยังหาทางออกยังไม่เจอเลยเพราะมันมีหลายทางเหลือเกินพูดถึงนะเวลาเข้ามาตรงนี้จะไม่เห็นเป้าสีเหลืองที่นั่นไงกำลังจะพูดเลยเจอละตอนนี้มันจำได้นะมันมีอยู่นะกระสุนนะเช่ามันเถอะไปเลยคงไม่มีเสียงอะไรอีกแล้วนะไม่มีทหารอีกแล้วนะผมเสียวนะกระสุนสไนเปอร์เต็มก็ยังไม่ได้ใช้เลยนี่มีอะไรไหมอุ้ยนี่ไงเพียบเลย MP40 เต็มอ่ะปืนไหนกระสุนอะไรอ่ะกระสุนปืนสั้นเหรอไหนโอ้มาเล็งอะไรตรงนี้ไปเร็วนู้นเร็ว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 ไปสิไปสิไปสิมาอีกแล้วอ่ะจะผ่านให้ไหมด่านเนี้ยฮะพาร์ท3แล้วเนี่ยจะไม่ผ่านเลยไปไปโอ้ยตายตายวันนี้ตายตายอีกแล้วหิวเลือดก่อนตายร้อยตายหมดยังมีอีกไหมถ้ามีอีกรีบมาจะได้จัดการให้เสร็จเดินหาไปร้อยรอบแล้วยังไม่เคยเจอเลยทางมันก็บอกว่าให้ขึ้นไปบนนั้นไปยังไงผมขอค้นทางออกทางเข้าเลยอุ๊ยคุณได้ยินเสียงไหมครับนั่นไงมาแล้ว
ชัดเลยไหนๆๆดูขลังคนนึงครับโอ้โหสองคนกระสุนนี้ลอยมาเต็มเลยตายดิตายเออตายตายตายเราตายเราตาย ไปไปไปกระสุนกระสุนกระสุนเก็บกระสุนเก็บกระสุนอะไรวะมันกระสุนอะไรวะกูจะฮะกระสุนอะไรเอ๊นั่นไงมาเยอะเลยเอาตายเราตายไม่รอดตายแน่เฮ้ยมันทำไมมันมีทหารมาสปาวมาเหรอโอ้ยเล่นเกมพวกทหารรบอะไรมันคือกระสุนอะไรอยากได้อะเอาปืนสั้นดีกว่าเดเมจโหดอุ๊ยตายเราจะตายอยู่แล้วให้ชนะมั่งไม่ได้ไงฮะตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายซ้ำซ้ำตายยากนักใช่ไหมใครมาทิ้งบอมเท่านี้แหละห่วยไปไหนต่ออ๋อปืนที่เราถือนี่แหละก็คือปืน M40 แล้วนะ MP40 ครับเติมกระสุนหน่อยกระสุนเต็มกระสุนเต็มง่ายจริงไม่อีกจำได้อ่ะเก็บไปเลยผมขอหาทางออกแป๊บนะครับเฮ้ยเหมือนเราจะถือเอาคือเกี่ยวแต่แท่งทองนี่ไงทางขึ้นต้องซุ่มไปก่อนโหตาย โง่เองเดินมาตายโอ้ฉลาดหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่มีนะมีไหมมีไหมเอ้ยเด้อไม่มีหรอกไปเลยไอ้เพลงนี้มันก็ตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้มีตั้งหลายคนถามจริงทำไมตายยากจังตายยากจริงโอ้โหกระสุนเหลือ3นัดโอ้หมดยังมันกระสีนเราก็หมดแล้วกระสุนเต็มอีกอะอะไรก็ไม่รู้เสียหน่วยขอแต่นั้นมันมีใครไหมเห็นซุ่มๆกันอยู่ให้ขึ้นไปด่านแต่ละด่านนี่มันยากจริงเลยมีทหารไหมแถวนี้อยากรู้ขึ้นครับเพราะเก็บปืนไว้ก่อนไม่ได้ไงกระโดดขึ้นแล้วกระโดดขึ้นเสร็จแล้วก็ปืนขึ้นกระโดดขึ้นฮะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเป็นการเซฟจุดแล้วครับเอาสไนเปอร์ส่องดูก่อนน่าจะเปลี่ยนสไนเปอร์มาตั้งนานแล้วนะใครอู้วะ
ยิงซ้ำเผื่อเขาไม่ตายฮะอะไรเฮ้ยมันภารกิจอะไรนี่ระเบิดเหรอทำไมมันเยอะจังเยอะจังไอ้พวกที่เราใช้ได้มีแค่เนี้ยเหรอโอ้กระทะไอ้นี่มันคืออะไรมันคือกระสุนบาซูก้าเอ้าเฮ้ยมันคืออะไรเควสมันคืออะไรบอกผมมาหน่อยสิมันให้ทำอะไรอ๋อพวกทหารห่วยโอ้ช่างเหอะเริ่มเควสใหม่จะตกน้ำตายต้องเปลี่ยนก็ปืนก่อนครับตอนแรกก็งงเอ๊ให้ทำอะไรแท้ก็ให้ระเบิดยิงมาแล้วมาแล้วยิงตอนนี้เลยได้ไหมยิงไปแล้วฮะหน้าเราอย่างรอเลยตั้มเรียบร้อยสิ่งที่เขาสร้างมารถถังก็ไม่รอดทำไมมันช่างอลังการเหลือเกินตั้มเรียบร้อยจบเควสฮะว้าวสำเร็จนั่นใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคแต่เควสสำเร็จแล้วสูงมาจากไหนเพียบเลยมีเป้าบอกมาสิว่ามันกระสุนมาจากไหนมั่งฮะกระสุนมาจากไหนผมมองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยตาผมมันบอดบอดโหเสียงดังมากเลยต้องขอไปด้วยนะครับถ้าเสียงดังเกินไปเสียงมานี่อัดเต็มหูเลยนั่นไงเรียบเลยเห็นผมแล้วแต่ผมไม่เห็นมาเลยหลับลืมตาขึ้นลืมตาโหทะลุขาเอาเดินหนีทำไมอ่ะเฮ้ยเขาก็ไม่มีอะไรดูยิงแขนตายอุ้งงานเฮ้มันมีหน่วยทหารเยอะแยะเลยเราจะไหวไหมไปจะโชว์พลาวหน่อยก็ไม่ได้มะพร้าวส้มโอเป็นไงมาเพียบเลยเอาเอาตายเตรียมกระสุนแป๊บโอเครีโหลดกระสุนนั่นนั่นมันเป็นบ้าอะไรเนี่ยรีโหลดกระสุนแป๊บครับสูงเข้าไปครับเงียบสงบปุ๊บจะหนีทำไมเอ้าเฮ้ยยากจริงเลยเฮ้ยซูมแบบนี้เลยไหมเอ๊ะอยู่ไหนไปไหนกันหมดปะเฉียวกระบาลไปนิดนึงฮะคุณผู้ชมอาจจะเห็นนะฮะเฮ้ยๆๆผมมองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยนั่นไงเดี๋ยวละปิ้วกระสุนมาแล้วฮะนี่เจาะสมองกระโหลกแตกอันนี้ครับเรียนไม่ฉลาดนั่นไงเพียบเลยถามจริงมาจากไหนก็โถโอ้โหกระสุนอุ้ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกอยากจะบอกว่าไม่ได้แดง
ปีกมันทำอะไรได้ไหมรถถังบ้าอะไรจะไปพังได้อย่าให้เขาเห็นเราก็แล้วกันไปแล้วโดนลูกตาเฮ้ยเหมือนมีถังน้ำมันใช่ไหมนี่มันอะไรเนี่ยถ้ามันมีประโยชน์อะไรมั้งระเบิดนี่มันโยนยังไงฮะกดสีป่ะมันไม่ใช่แซดอ๋อกดแซดเปลี่ยนระเบิดกดอะไรกดที่กดอะไรวะกด G กด F เอ้ากด F โยนโยนไกลมากเลยจะบอกนะให้เราลงไป เราต้องใช้บาซูก้าใช่ไหมในการยิงผมไม่รู้จริงๆนะแล้วมันจะกำจัดมายังไงวะเอ๊ะมันยากนะแต่กูเองแม่งโอ้ก็เหมือนยิงไปปกติมันมีอะไรไอ้รถถังนี้ก็ไม่มีอะไรทำใช่ไหมเนี่ยยิงเล่นเนี่ยฮะไม่ต้องหันมาเลยนะสุนมาแล้วแอะกระสุนมาทุกทีน่ากลัวทุกทีเลยกระสุนปืนสั้นมีไหมมันมีอะไรกำจัดมันได้ไม่ต้องหันไอเพลงนี้ก็เร้าใจยังไงติ๊บ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 ตาเห็นเนี่ยได้ตั้งนานแล้วเรามองไม่เห็นเองตั้มเรียบร้อยรถถังจบต่อไป new อะไร new quest ลงไปข้างล่างลงไปเดี๋ยวนี้มันมีเรืออยู่ข้างล่างเรือเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมครับอ๋อแสงคิดว่าจะมีอะไรรถไฟบึ้มไปแล้วเขาให้เราทำอะไรต่อนี่เอ้ามันยังมีอุตสาห์จะปีทหารอีกเอ้ากระสุนหมดเฮ้ยเย็ดเคโอ้ยใช้คำพูดไม่สุภาพเลยเราปิ้วลงไปเลยต่ำตายสีเหลืองไหมศูนย์เอ็มโม่เอ๊ะเอ็มโม่อะไรบางศูนย์ศูนย์เต็มอีกไปลูกไปโอ้โหเอาโฟลเดอร์อะไรต้องการทำอะไรโฟลเดอร์อะจำโฟลเดอร์อ๋อจะบอกให้กดคลิกขวาตรงคอมพิวเตอร์แล้วก็กดคำว่า new folder ก็จบนะครับ มาปัญญาอ่อนอะไรแถวนี้วะฮะไม่เกรงใจคนถือสไนเปอร์เลยนะเฮ้ยอย่ามายิงกันแถวนี้เถอะตะดะดันตะดะดันตะดะดัน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 ตะดะดันเฮ้ย
แล้วก็ไปโดนลิขสิทธิ์เขากูจบเลยซูมโอ้ยจะตายโอจะตายจะตายไม่ต้องไม่ต้องไปจุ่มได้ไหมฮะเรื่องชาวบ้านเนี่ยเฉียวหัวไปอีกแล้วไม่เอาหน้าคลิปนี้ขอให้ผ่านได้ไหมได้ไหมมาไกลขนาดนี้แล้วทะลุขั้วหัวใจตายมันไงอีกแล้วไอ้เรื่องชาวบ้านนี่ก็ยุ่งนักเนาะไม่ค่อยแม่นปืนอ่ะไม่กลัวแล้วอ่ะยิงมายิงมาดิดูแป๊ะตายเป็นอะไรหลับมีสักกี้โอ้โหกลางหัวเลยทำไมนิสัยไม่เดินเลยนะโอ้โหไอ้สไนเปอร์ก็จริงเลยไอ้มันอยู่โอ้โหเฮ้ยมันโยนอะไรมาโยนอะไรมาสไนเปอร์ไปเกรงใจกันเลยนะเอ๊ะจริงเต๊ะอ้อยอู้งานอีกแล้วนะนิสัยคนพวกนี้ไม่ค่อยดีเราคือหน่วยสไนเปอร์เราต้องปลอมตัวเหมือนกับเจ้าพวกนั้นโอ้โหอะไรไหลน่าอยากแย่นะอยากแย่นหมดยัง ดูท่าเขากระดึ๊บสิครับเหมือนนอนชาเขียวอะฮู้มีที่ป้องกันตรงนี้ก็ไม่บอกเอลุงนี้ก็ทำนานแล้วเป็นอาวุธเบาลูดไปไหนต่อทางหุ้นอ่ะเพลงมาอีกแล้วนั่นไงเห็นเพียบเลยเดินมาเป็นแถวไม่ต้องมาเป็นแถวแตกแถวก็ได้ไม่ต้องมาร่วมมือกันเข้าใจเด็กไม่พอดีเลยตายโอ้โหสไนเปอร์ตายแน่ตายแน่ตายแน่ไม่รอดแน่ตายครับในที่สุดเราก็ตายเบื่อจริงเลยทำเควสอะไรแล้วตายตลอดเอาตรงนี้อีกแล้วไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันจะมาทางนั้นอีกเปล่าเฮ้ยสไนเปอร์อ่ะมันกระสุนหมดอยากจะซูมให้เห็นไปแล้วทะลุจมูกโล่งเลยหายใจโล่งเลยตอนนี้ทำแบบนี้เผื่อเขามันจะยิงยากไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไม่ยิงไปแล้วฮะป๊อทะลุลูกกระโอ้โอ้โหคมชัดมากระดับซูมช้าๆยิงเข้าอยากเห็นโดนลูกกระต่ายอีกรอบจอดไปแล้วมาอีกแล้วคิดว่าเก่งนักใช่ไหมโอ้ยลุกขึ้นมาไม่ฝากลูกเมียฉันด้วยไม่เฮ้ยมันจะตะโกนเฮ้ยจะคานทำไมฮะโอ้โหแล้วแบกเงินมาแล้วเนี่ยเสียงเหรียญถามจริงอันนี้มันก็อันนี้เกินเออ
พลงมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาจากไหนไม่รอดตายตายเจ็บปวดรวดร้าวโผล่ขึ้นมาเออทะลุขั้วสมองตายโผล่สไนเปอร์ขอกระสุนหน่อยดิเออไหนไหนตรงไหนข้างบนข้างบนข้างบนไหนโอ้โหข้างหน้ารู้เลยว่ามันต้องติดบั๊กมันไม่สามารถยิงเราได้ไม่รอดตายฮะตอนนี้เราก็ได้แค่เก็บกระสุนกับวิ่งไปเรื่อยๆจะจบไหมเนี่ยมาอีกแล้วจะจบไหมฮะจบใช่ไหมจะตายอีกเลิกเลยนะมีอีกไงคุณได้ยินเสียงอะไรดังเกาะแกะไหมถ้าคุณได้ยินไปนั่นแหละโอ้โหมาเป็นกระสุนอะไรถือมีดนี่กันมายิงพลทหารเล็กๆเนี่ยนะโอ้โหกระสุนมาจากไหนฮะอุ๊ยมีดกันปืนอันเล็กๆปืนเล็กก็จริงโดนส่วนไหนส่วนไหนโอ้โหหายใจโล่งเลยได้แต้มเยอะนะแต่เอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วกระสุนเนี่ยมาจังเนี่ยเห็นละเออยังอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะเออเห็นถึงลูกตาลูกตามันคือแม่เพลงอย่ามานะอย่ามาเด็ดขาดเลยนะเพลงโอ้ยไอ้สไนเปอร์อยู่ตรงไหนโอ้ขอบคุณบอกคุณบอกเองนะว่าคุณอยู่ตรงนี้ลมแสงพี่คอดคางแตกครับเหมือนผมเลยตอนเด็กๆดื้อล้มคางทิ่มพื้นแตกเบื่อจริงเลยพวกนี้โอ๊ยสไนเปอร์มายานะยิงอีกนั้นหนึ่งฉันอาจจะตายได้ฉันอาจจะตายได้ฉันบอกว่าฉันอาจจะตายได้ยิงไม่โดนดอกเงอะตรงไหนนะตรงนู้นจำได้แล้วมันจะเจอป่ะมันหายไปไหนแล้วสไนเปอร์บ้าอะไรแม่งมีตั้ง2หน่วยเลยที่ใกล้กันด้วยตรงไหนผมจำได้นะนั่นไงโอ๊ยเอ้ยอะไรก็ไม่รู้ขอหลบแป๊บนึงมันหลบไม่ได้ไม่ต้องนี่หัวสมองมีไว้ทำอะไรหัดคิดมั่งสิยิงคนอื่นเนี่ยหลับไม่รอดเห็นปืนใหญ่นั้นแล้วอ่ะเห็นไหมครับแล้วไม่อยากจะใช้อ่ะเสียดายมันใช้ไม่ได้เนี่ยจะใช้ได้เนี่ยโหสะใจเลยแค่เข้าใกล้ก็ไม่ได้แล้วให้ฉันใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้หลบฉันเบื่อจริงเลยให้มาอยู่แถวนี้หรอนี่ครับ
น่าจะจบด่านนี้แล้วนะครับจบเอาละครับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ